รณีของร้านนะครับต้องบอกว่าเป็นร้านที่ไม่รู้ว่าได้รับใบอนุญาตหรือเปล่าแต่ปรากฏเป็นข่าวก็คือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็คือถังลมระเบิดค่ะอันนี้เดี๋ยวเล่าสั้นๆแล้วกันคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วค่ะตำรวจเขารับแจ้งเหตุว่าร้านนี้นะคะชื่อว่า AP Unique Metal and Supply เกิดถังลมระเบิดขึ้นมามีผู้บาดเจ็บ6รายค่ะพอลงพื้นที่เข้าไปนี่แหละเจออย่างภาพเลยก็คือถังลมมันล้มระเนระนาดไปหมดนะคะไปสอบถามกับทางเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าจังหวะที่มันได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยค่ะพยายามจะช่วยเหลือทั้งคนงานทั้งแม่ของตัวเองทั้งลูกค้าที่มาซื้อของคาดการนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยน่าจะเป็นเพราะถังลมมันล้มมากระแทกกับพื้นก็เลยเกิดระเบิดขึ้นบาดเจ็บ6รายแต่ว่าตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้ง4แห่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแล้วล่ะค่ะเอาละสุดท้ายแล้วก็ต้องไปตรวจกันว่าได้รับใบอนุญาตในการที่จะจำหน่ายจัดเก็บถังแก๊สถังออกซิเจนหรือว่าวัตถุ Wi-Fi อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่มีคนเสียชีวิตนะครับ